ขอเจริญสุขเจริญธรรมนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆพระนิสิตทุกรูปทุกชั้นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องก็ตามนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับหนังสือเรียนนะครับแล้วก็ในระดับอุดมศึกษานะครับระดับปริญญาตรีนะครับของมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับก็เรียนจบแล้วล่ะกับผมก็เป็นพระนิสิตนะชั้นปีที่4นะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับนะก็ตอนนี้ก็อยากจะมาพูดคุยประสบการณ์นะครับการเล่าเรียนในมหาลัยวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ผมก็อยู่ชั้นปี5ก็ทำตอนนี้ก็มีภารกิจก็ปฏิบัติศาสนกิจนะครับก็1เล่มนะครับผมเข้าเมื่อมาเรียนการศึกษาเมื่อปี2557นะครับนะก็ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้ก็ยังไม่จบแท้แน่นอนตราบใดที่เรายังไม่รับใบปริญญานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างปิดภาคเทอมนะครับก็อยู่ปีที่5ก็ว่าได้นะครับช่วงปฏิบัติศาสนกิจนะครับแล้วก็ทำเรื่องวิจัยอีก1เล่มนะครับก็เสร็จสับบริบูรณ์นะครับก็รอส่งผมก็คงจะรอรับใบปริญญานะครับก็คงจะปีพ.ศ.2564นะประมาณนั้นอันนี้ผมก็มีนำเสนอหนังสือเรียนนะครับตั้งแต่ผมก็เก็บมาตั้งแต่เมื่อปี1แล้วนะครับปี1ปี2แล้วนะครับไว้ผมจะบริจาคทานต่อถวายทานต่อนะครับให้เพื่อนๆน้องๆพระนิสิตนะที่เข้ามาปี1ปี2นี้นะครับก็จะได้ก็จะได้เป็นการศึกษาไม่ต้องเสียงบประมาณจตุปัจจัยนะครับก็ผมก็จะว่างๆผมก็จะเอาไปถวายทานให้แก่ทางมหาลัยวิทยาลัยสงฆ์ต่อไปนะครับก็จะมีเล่มใดบ้างก็ไม่ต้องพูดทำเพลงครับก็ผมก็อยากจะนำเสนอเลยครับว่ามีหนังสือเล่มใดบ้างนะครับผมก็ขอประมาณสัก10กว่าเล่มนะครับประมาณนี้ก็อันดับแรกนะครับคือนี่ครับเล่มที่จะเรียนในชั้นปี1นะครับปี1ปี2นะครับอันนี้เป็นสำหรับปี1ปี2น่าจะใช้ได้อยู่นะครับนะเฉพาะบางมหาลัยนะครับนี่ครับก็เป็นอะไรเป็นพุทธประวัตินะครับนะนี่ผมมองสะท้อนแบบนี้นี่จากนะโทรศัพท์นะครับก็จะอ่านไม่ออกนะครับก็ตัวหนังสือก็จะกลับนะครับก็ขออภัยนะครับแต่ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นก็อาจจะมองออกก็โอเคนะครับนะเพราะผมก็ลืมกลับด้านหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบกันนะครับโอเคครับนี่เป็นหนังสือพุทธประวัตินะครับข้างในเนื้อหาก็เกี่ยวกับการสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินนะแล้วก็ต่างๆนะพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นะครับก็ตามนี้นะครับก็ในก็ไว้อ่านศึกษานะครับไว้ผมจะไปบริจาคนะครับที่ทางมหาลัยนะครับต่อมาครับเล่มต่อมาเล่มที่2นี่ครับก็พระไตรปิฎกนะครับพระสุตตันต์ปิฎกนะครับขออภัยนะครับเพราะผมอ่านกลับด้านนะครับก็นี่ด้านหลังก็เป็นของนี่ครับ MCU นะครับนะโอเคนะครับเล่มต่อมาครับเล่มต่อมาเป็นพระไตรปิฎกศึกษานะครับนะพระไตรปิฎกศึกษาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับประมาณเล่มก็มา100กว่า200กว่านะครับก็ผมก็จะบริจาคทันต่อถ้าถวายทานให้พระภิกษุเพื่อนๆที่เรียนหนังสือต่อนะครับปริญญาตรีนะครับชั้นปี1ปีที่2นะครับนี่เป็นที่เป็นยังไงเป็นหนังสือนะครับชั้นเรียนปีที่1ปีที่2นะครับนี่ก็ด้านหน้าด้านหลังที่เป็นอย่างนี้นะครับพระอภิธรรมปิฎกนะครับนี่โอเคครับ
ต่อมาครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นการศึกษานอกนะครับเป็นอะไรนะสถิตินะครับนี่เป็นสถิติเบื้องต้นและการวิจัยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอเคนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรโอเคนะครับต่อมาก็ตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับนี่ครับตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับทางศาสนานะครับก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับการเราตรรกมีการมีตรรกะยังไงนะครับในการพูดจาอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็อันนี้ในเนื้อหานี่ก็บางทีก็งงกันครับมี A B ใดอะไรประมาณนั้นนะครับนะเนื้อหาข้างในก็ก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้นะฮะเนี่ยก็เนี้ยนะโอเคนะเนี่ยตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับโอเคต่อมาก็นี่ครับนี่เลยครับนี่ก็สำคัญเช่นกันนะครับทางพระพุทธศาสนางานวิจัยนะครับงานวิจัยและวัฒนกรรมทางพระพุทธศาสนานี่นะครับงานวิจัยนะครับนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับงานวิจัยและวัฒนวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับก็ประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องก็คุณค่านะครับคุณค่าทางวรรณกรรมนะคุณค่าทางศาสนาคุณค่าทางวรรณกรรมต่างๆครับนะประโยชน์หรืออะไรนะของคุณค่าของวรรณกรรมอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับนี้เป็นต้นนะครับก็เยอะแยะนะครับนี่ก็จิตใจไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมต่อมาเลยนะครับก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับนี้อาจารย์ท่านสอนก็เป็นคารวาสนะครับเป็นผู้หญิงนะจริงเท็จจริงๆอะไรเนี่ยประมาณนั้นครับก็ได้ทราบนะครับจริงเท็จจริงเท็จอะไรประมาณนั้นครับมีค่าเท่ากับเท็จอะไรมีค่าเท่ากับจริงอะไรประมาณนั้นครับก็ถือว่าคณิตศาสตร์สำหรับผมแล้วเนี่ยในเรื่องเลขนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยสำหรับเรื่องเลขบวกลบคูณหารเนี่ยผมไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะครับผมจะถนัดไปทางเนี่ยนะครับแต่ก็พอรู้พื้นฐานถนัดไปทางวิเคราะห์นะครับนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับไปทางนั้นมากกว่านะครับก็นี่ต่อมาก็เล่มธรรมะภาคภาษาอังกฤษนะครับนี่น่าจะอยู่เมื่อปีปี2นะครับธรรมะภาคภาษาอังกฤษปี2นะครับน่าจะประมาณนั้นนะนี่ก็หน้าตาเป็นงี้นะฮะเป็นเล่มแบบนี้นะผมเป็นหลักสูตรของปีพ.ศ. 2557นะครับก็ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับก็อ่านได้นะเป็นบางประโยคเป็นบางคำนะครับแต่แปลไม่ออกเหมือนกันนะครับบางครั้งอ่านได้บางทีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝึกอ่านนะครับเราอ่านแต่ผมก็จนถึงปี4ปี3ที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ได้ปี4สุดท้ายนะปี4เทอม2นะครับผมก็ได้เรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงสุดนะครับขั้นสูงนะครับก็ท่านพระอาจารย์ก็ให้ท่องศีล5ภาษาอังกฤษนะครับคลิปดังที่ผมเคยท่องให้ลงอัพลงในช่อง Channel ของผมแล้วเนี่ยก็ท่านคงจะทราบนะครับนะผมก็ได้ท่องภาษาอังกฤษศีล5ได้นะครับก็นะเป็นสำเนียงของผมเองนะ the fry free sip อะไรประมาณนะ and the take the free sip to defend from อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ท่องได้จำได้อยู่นะครับต่อมาครับเล่มภาษานะครับภาษากับการสื่อสารนะครับก็ทั่วโลกนะครับต้องภาษากับการสื่อสารเนี่ยเราต้องใช้ภาษายังไงในการสื่อสารอะไรประมาณนี้ครับเนื้อหาก็จะอธิบายว่ามันก็เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในการศึกษาตั้งแต่โบราณมาจนถึงบัดนี้อะไรเงี้ยการสื่อสารอะไรเป็นไงอุปกรณ์ณสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็การสื่อสารนี่วิวัฒน์พัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเนื้อหาโอเคครับต่อมาก็ครับก็เป็นมนุษย์กับสังคมนะครับมนุษย์สังคมนะครับวิชานี้นะครับก็โอเคครับเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมนะครับก็ปัจจัยวิเคราะห์ในด้านปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็ในด้านการเมืองการปกครองนะครับก็ไปทางระบอบประชาธิปไตยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การอยู่รวมกันอย่างสันติสุขสันติภาพอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยประชาสังคมหรืออะไรประมาณนี้ครับหลายๆด้านนะครับก็เกี่ยวกับนี้นะครับจะจงเฉพาะนี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับต่อมาครับการปกครองคณะสงฆ์ไทยนะครับนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับก็การปกครองคณะสงฆ์ไทยก็คือผมก็ไว้ถ้าผมมีเวลาว่างผมอาจจะวิเคราะห์นะครับเจาะประเด็นในความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรไทยเรานะครับว่าพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างในผมอาจจะเล่าจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับว่าพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ในณปัจจุบันเนี่ยเป็นมีเหตุผลในเรื่องมีความเป็นอยู่และมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างนะครับการประพฤติวัดปฏิบัตินะครับในพระธรรมข้างในหรืออะไรต่างผมจะวิเคราะห์รายละเอียดในคลิปวิดีโอที่เจาะจงต่างหากนะในเขตตำบลคณะปกครองเจ้าคณะตำบลอะไรประมาณนี้ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับการปกครองก็มีพรบ.คณะสงฆ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าการปกครองอธิบายรูปการปกครองนะก็วิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญของการปกครองคณะสงฆ์ไทยนี่ก็มีนะครับนี่นะครับนี่นะนะก็ตามนั้นนะครับก็วิเคราะห์ได้นะครับในทางสมัยปกครองของพ่อขุนด้วยอะไรประมาณนี้นะนะนะก็ประมาณนี้นะก็เนื้อหาในข้างในก็พอใช้ได้ครับผมก็เรียนวิเคราะห์เอานะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็หนังสือเทคนิคนะครับเทคนิคอุดมศึกษานะครับเนี่ยครับเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษานี่ตอนอยู่ปี1ปี2นะก็ปี1ปี2เช่นกันนะครับนี่ก็เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับก็มันก็ขึ้นอยู่เทคนิคอันนี้คือเป็นอธิบายแค่คร่าวๆนะครับการยังไงอะไรยังไงกิจกรรมในการเรียนรู้โครงสร้างโครงงานสุดท้ายนะครับเทคนิคนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงในระดับอุดมศึกษาของเรานะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนอีกทีนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนอีกทีว่าจะมีแนวคิดสร้างสรรค์ยังไงกับตัวเองด้วยนะครับต้องบางครั้งก็ต้องหาและความสามารถของตัวเองให้เจอด้วยนะครับก็ถึงจะไปประกอบในมีต้องเชื่อมั่นในตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อมานะครับก็พระพุทธศาสนาศาสนากับสังคมสงเคราะห์ครับนี่อันนี้นายอยู่ปี3นะครับนะครับอันนี้นายอยู่ปี3นะครับใช่เปล่าใช่แล้วนะครับนะครับก็เล่มละ100กว่าครับก็มีนะครับนะครับแต่วันนี้คือที่ผมมาให้ดูเนี่ยผมเก็บไว้นะครับผมจะถวายให้แก่พระนิสิตรุ่นน้องที่เข้าปี1ปี2นะครับที่จะต้องใช้ในการเรียนการศึกษาในต่อไปนะครับถวายนะครับก็มีโอกาสนี่เดี๋ยวช่วงเปิดเทอมนี้ผมก็จะเอาไปถวายนะครับให้ท่านนะครับก็ดูได้ตามนี้นะครับท่านใดจะจองก็เม้นมาได้ใต้ได้ด้านใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมก็วิชาไหนเล่มไหนนะครับชื่ออะไรนะครับนะครับนี่ก็เนื้อหาก็ดูเอานะครับก็นี่ครับเป็นเล่มนี่ผมอ่านกลับด้านนะเนี่ยมันตัวหนังสือมันกลับด้านพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์นะครับโอเคนับเล่มต่อมาเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเช่นกันครับbasic นะ basic englishgrammar นะครับ basic english grammar นะครับ grammar in use นะประมาณนั้น in course อะไรเนี่ยครับ in use อะไรนี่ in use อะไรประมาณนั้นนะครับนะผมก็อ่านได้ grammar and put and pun and vocation อะไร andGrammy and Quotation อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นถ่ายเป็นก็เอกสารเฉยนะครับก็ข้างเนื้อหาด้านในก็จะเกี่ยวกับประมาณนี้ครับในระดับอุดมศึกษาขั้นทั่วไปนะครับก็ยังก็ถือว่าผู้เรียนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะครับนะผู้สอนก็ต่อให้จบ
อะไรมาแบบแข็งแกร่งภาษาอังกฤษแข็งแกร่งขนาดไหนครับมันก็สุดท้ายแล้วครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะครับผู้รับสารนั่นเองนะครับโอเคนะครับนะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างว่านะครับบางช่องอย่างที่ชื่อว่าในการเรียนการศึกษาในระดับต่างๆเราต้องมีจุดประสงค์และเป้าหมายก่อนให้ชัดเจนกับตัวเราเองก่อนนะครับว่าจุดประสงค์และเป้าหมายแล้วเนี่ยเราเรียนแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับก็อย่างที่ว่านะครับบางช่องชาแนลหลายท่านผมก็ได้ติดตามบางช่องเหมือนกันนะที่ให้แรงสร้างแรงบันดาลใจนะครับก็เกี่ยวกับในการแบบว่าถ้าเราจะเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอะไรยังไงนะครับอะไรจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้นะครับเราจะเรียนไปเพื่อให้ได้เกรดดีหรือเกรด A หรือจะมันจะตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตของเราได้แท้จริงมั่นคงมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นแต่ก็ว่าทางช่องมันก็จริงนะมันก็ใช่นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยคือแข่งกันนะครับได้เกรดดีที่สุดนะครับคือเกรด A ใครๆก็อยากได้เกรด A แต่สำหรับผมโดยตรงในใจของผมเนี่ยก็1 นะครับก็มีจุดประสงค์และเป้าหมายนะแต่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะได้เกรด A หรือเกรด B นะครับแล้วก็ไม่หวังก็ขอให้ผ่านอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ที่เราว่าจะได้เกรดดีมากน้อยแค่ไหนหรือได้เกรดนิยมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ความสามารถของเราด้วยนะครับแล้วก็มันเราต้องค้นพบหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับเราถึงจะมีจุดประสงค์และเป้าหมายนะครับอันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าการศึกษาเราเรียนในระดับปริญญาตรีโทเอกไม่ดีนะครับการศึกษาอะไรไม่ดีนะครับผมว่าก็เราต้องค้นหาชีวิตอนาคตของตัวเองนะครับว่าจุดประสงค์และเป้าหมายแท้จริงของเราเนี่ยมันต้องไปยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็ไว้พูดไว้แค่คร่าวๆให้ฟังคร่าวๆนะครับไว้อาคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีเวลาว่างก็อาจจะเจาะคลิปนะอธิบายให้รายละเอียดนะครับหลายประเด็นนะครับที่จากประสบการณ์เองนั่นแหละนะครับก็พูดคุยจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับให้พระนิสิตเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือพระคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับก็อีกอย่างนึงก็ขอฝากเจริญธรรมเจริญสุขนะครับแด่ท่านที่คอยทุกท่านนะครับที่ติดตามอาตมาอยู่นะครับติดตามผมอยู่แล้วก็ขอบพระคุณเจริญธรรมเจริญสุขนะครับที่ให้เป็นกำลังใจผมนะครับก็ผมก็บางครั้งก็พูดจะติดอ่างบ้างอะไรนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับก็ผมก็พูดด้วยความจริงใจนะครับเชื่อพูดด้วยความเชื่อมั่นนะครับ ก็อยากจะให้ความจริงของสังคมนั้นปรากฏนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนคือไม่จริงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ถนัดไปทางสายอย่างที่ว่านะครับทางสายวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถนัดไปทางอยากจะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆเพื่อหาทางออกหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับจุดประสงค์เป้าหมายของผมเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างว่าปริญญาตรีอะไรพวกนี้ตีตัวเองเรียนไปก็ไม่เสียหายครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์อย่างว่าไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็ช่างก็เราอยู่ที่เราชีวิตของเรากำหนดชีวิตเองว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแค่นั้นเองเราต้องมีคำถามในตัวเราเองนะครับในใจเราเองว่าเราต้องการอะไรแบบไหนยังไงนะครับเป้าหมายคืออะไรนะครับก็ผมก็ไม่สามารถตอบแทนทุกท่านได้นะครับท่านก็ต้องถามใจตัวเองดูนะครับโอเคครับเพื่ออนาคตของท่านเองนะครับทุกคนต้องมีอนาคตนะครับทุกคนต้องสร้างอนาคตของเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาเราเรียนเพื่อหาคอยค้นคว้าหาตัวเองให้เจอความเป็นตัวของตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ความสามารถของตัวเองด้วยนะครับอ่ะก่อนนี้ก็คลิปนี้ก็ขอพูดยาวไปแล้วก็ขอเจริญพรขอเจริญธรรมเจริญสุขแล้วก็กราบนมัสการนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพระนิสิตทุกรูปทุกชั้นปีนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอเจริญธรรม